ู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเริ่มขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 8:20 นาทีได้เกิดเหตุรถเคนก่อสร้างขนาดใหญ่ครับบริเวณอาคารรับรองหลังตึกไทยคู่ฟ้าเสียหลักล้มทับอาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับภาพน่ากลัวมากโอ้โหคันเบ้อเริ่มเลยฮะคันใหญ่มากใช่ฮะเหตุนี้ทำให้คันหนึ่งนี่คือฟาดตรงกระโปรงหน้ารถเลยนะคุณครับเต็มๆเลยคือเหตุเกิดครั้งนี้ทำให้คนขับรถเคเนี่ยบาดเจ็บไป1คนครับส่วนรถยนต์เนี่ยเสียหาย4คันนะครับสี่คันแล้วครับผมเจ้าหน้าที่ได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วพร้อมปิดพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในเพื่อความปลอดภัยด้วยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่18ถึง25กันยายนนี้นะครับและก่อนที่จะเข้าประชุมพลเอกประวิตรได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องที่ครอบครัวพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายนายกรัฐมนตรีที่ถูกโจมตีในหลายเรื่องอยู่ในขณะนี้ครับว่าต้องระวังมากขึ้นเพราะมีคนคอยติดตามจับผิดอยู่ส่วนเรื่องเหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยในต่างประเทศนั้นในส่วนของประเทศไทยก็ได้เฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นพร้อมกับมีมาตรการกวาดล้างอาวุธสงครามที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยตลอดส่วนการตั้งรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้มีรายชื่ออยู่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้ครับไปฟังเสียงท่านกันครับเพราะว่าชาติต้องระวังครับต้องระวังเหมือนกันครับก็ว่าเพราะว่าจะมีคนก็จะต้องดูอยู่นะธรรมดาถ้าทางด้านความมั่นคงเนี่ยเวลานี้มันระเบิดมันไปทั่วโลกหมดเนี่ยเราได้เพิ่มการระมัดระวังหรือข่าวสารยังไงบ้างไหมไม่เพิ่มป่านนี้ก็คงไปเยอะแล้วครับผมเพราะว่าผมก็จับเยอะนะครับพวกคนที่อะไรอันนี้รวมทั้งมาตรการกวาดล้างอาวุธเนี่ยนะครับหมดทั้งหมดนะครับก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยสเปคไหนเพราะว่าต้องคนที่คอยรู้เรื่องอะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงอะถ้าไม่รู้เรื่องด้านความมั่นคงมันจะอยู่ได้ไหมล่ะเอาคุณไปได้ไหมโถเล็งใครไว้ยังคะฮะเล็งใครไว้บ้างหรือยังคะอ๋อมีนะมีในใจแล้วฮะมีแล้วฮะต้องเสนอท่านนายกฮะมีผมเสนอแล้วล่ะแล้วก็โอเคแล้วล่ะแต่ผมไม่บอกคุณนั่นแหละบอกนายไม่ได้สำหรับเรื่องที่ต้องติดตามนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีเรื่องด้านกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติผังเมืองสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็จะเสนอพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส่วนวาระด้านเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน812,510,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับที่สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาของกรมทางหลวงกระทรวงการคลังจะมีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี39เรื่องการจัดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระต่อไปเมื่อครบกำหนดสัญญาร่วมทุนกับเอกชนขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา23วรรค4สำหรับงบประมาณรายจ่ายในปี2560และสำนักปลัดกระทรวงขออภัยสำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นใช้จ่ายงบประมาณการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินตามโครงการจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ครับส่วนเรื่องที่เสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อทราบนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงกระทรวงแรงงานเสนอกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้เสนอเรื่องการฉลองครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยด้วยครับ